สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องพบกันวันพฤหัสที่18พฤษภาคม2023เป็นวันพฤหัสในสัปดาห์ที่6เทศกาลปัสกานะครับวันนี้นำเอาบทอ่านจากจดหมายนักบุญยอนแห่งอาวิลลาประสงค์นะครับในหัวข้อบอกว่าจงให้ชีวิตของพระคริสต์เจ้าปรากฏในตัวเรานะครับก็มันมีหัวข้ออย่างนี้แล้วก็ดูซิว่าท่านแนะนำเราอย่างไรก็บอกว่าขอถวายพระพรแด่พระบิดเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าพระบิดาผู้ทรงเมตตาและเป็นพระบิดเจ้าผู้ประทานความบรรเทาใจทั้งหมดพระองค์ทรงบรรเทาใจของเราในยามทุกร้อนเพื่อเราจะได้ช่วยบรรเทาใจผู้อื่นซึ่งอยู่ในความทุกข์ยากลำบากโดยการเตือนใจพวกเราดังที่พระบิดเจ้าทรงเตือนใจพวกเราเพราะเหตุว่าเมื่อพระทรมานของพระคริสต์เจ้ามีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในตัวเราความบรรเทาใจของเราก็จะมีอยู่อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันโดยทางพระคริสต์เจ้าคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดของนักบุญเปาโลอัครสาวกท่านได้ถูกตี3ครั้งถูกโบย5ครั้งถูกทุ่มด้วยหิน1ครั้งและทิ้งไว้ให้ตายท่านถูกเบียดเบียนจากคนทุกประเภทท่านต้องสู้ทนความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดทุกชนิดไม่ใช่เพียงครั้ง1หรือ2ครั้งท่านได้กล่าวไว้ในอีกตอนหนึ่งว่าเราได้ถูกพวกเขาหยิบยื่นความตายให้อย่างไม่หยุดหย่อนเพราะพระนามพระเยซูเจ้าเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูเจ้าจะได้ปรากฏให้เห็นในตัวเราในการทนทรมานทั้งหมดนี้นอกจากนักบุญเปาโลจะไม่บ่นว่าพระเจ้าดังเช่นคนที่มีจิตใจอ่อนแอท่านไม่โศกเศร้าดังเช่นคนที่รักเกียรติยศชื่อเสียงและความสุขสบายของตนเองแล้วท่านก็ไม่วิงวอนขอพระเบญเจ้าโปรดปล่อยท่านให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเหมือนคนที่ไม่รู้จักคุณค่าที่แท้จริงของความทุกข์ยากลำบากและไม่ได้ร่วมส่วนในความทุกข์นั้นท่านไม่ได้ทำให้ความทุกข์นั้นเบาบางลงดังเช่นที่ไม่รู้จักคุณค่าของความทุกข์ตรงข้ามท่านตระหนักถึงคุณค่าของความทุกข์อย่างเต็มที่และจิตใจของท่านอยู่เหนือความอ่อนแอของตนเองท่านได้สรรเสริญพระบิดเจ้าในท่ามกลางความทุกข์ทรมานและขอบพระคุณพระองค์ผู้ประทานความทุกข์ทรมานเหมือนดังว่าความทุกข์ทรมานนั้นเป็นพระคุณยิ่งใหญ่ท่านถือว่าตัวท่านเองมีบุญมากที่ได้สู้ทนความยากลำบากบางประการเพื่อพระองค์ผู้ทรงยอมรับสภาพทาสและรับความอับอายเพื่อช่วยให้เป็นอิสระจากผลร้ายที่น่ากลัวของบาปและทรงยกย่องเราโดยการประทานพระจิตของพระองค์แก่เราและทำให้เราเป็นบุตรบุญธรรมของพระบิดเจ้าพระองค์ประทานมัดจำและเครื่องหมายแห่งความชื่นชมยินดีในสวรรค์ให้เราในพระองค์และโดยพระองค์ครับพี่น้องก็เป็นสิ่งที่ท่านนักบุญยอนแห่งอาวิลาก็พูดถึงชีวิตของเราซึ่งเป็นคริสเตียนเนี่ยใช่มั้ยแล้วก็ยกเอาคำพูดยกเอาชีวิตของนักบุญเปาโลมาเป็นแบบอย่างเรารู้จักนักบุญเปาโลเป็นอย่างดีท่านนักบุญเปาโลนั้นก็ เกิดขึ้นมาไม่ได้รู้จักพระเยซูเจ้าตั้งแต่แรกมีหน้ำซ้ำยังเป็นบุคคลที่คอยตามรังควานบรรดาคริสเตียนสมัยแรกหลังจากที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์ไปแล้วนั้นบรรดาคริสเตียนก็ที่เป็นศิษย์ของพระเยซูนั้นก็ถูกนักบุญเปาโลซึ่งตอนนั้นก็ เป็นทหารรับจ้างชาวโรมันใช่ไหมก็เบียดเบียนศาสนาท่านก็เป็นคนหนึ่งในทหารเหล่านั้นที่ลบราฆ่าฟันแล้วก็ติดตามตามจองผ่านบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าแต่สิ่งสำคัญที่สุดและเกิดขึ้นก็คือท่านเองก็ได้รู้จักพระเยซูเจ้าและได้รู้จักอย่างลึกซึ้งพระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้าได้ประทานพระพรได้ทำให้ชีวิตของนักบุญเปาโลนั้นเป็นศิษย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นอัครสาวกที่ยิ่งใหญ่จริงๆกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยหลังจากที่ท่านได้รู้จักพระเยซูเจ้าจากอัศจรรย์ที่พระองค์ที่พระเบญจ้าทรงทำนั้นและท่านก็มั่นใจแล้วก็ภาวนาตนนั้นเป็นผู้ที่จะยืนยันเป็นผู้ที่จะประกาศแล้วก็บอกให้คนอื่นนั้นรู้จักองค์พระเยซูเจ้ารู้จักความรักของพระเบญจาโดยไม่หวั่นเกรงอันตรายใดๆทั้งสิ้น
เปาโลได้พูดถึงชีวิตของท่านที่ถูกทุกข์ทรมานมากมายทั้งทางร่างฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจก็ตามเป็นเรื่องฝ่ายร่างกายก็ถูกเคี่ยนถูกจับขังคุกถูกลอยคอในทะเลถูกเอาหินทุ่มถูกได้อื่นๆนะเปาโลก็ยอมทุกข์ทรมานทุกสิ่งทุกอย่างเพราะรู้ว่านั่นคือสิ่งที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงมาในโลกนี้แล้วก็มาเพื่อมนุษย์เพื่อกอบกู้มนุษย์ให้รอดพ้นและเป็นพระเยซูเจ้าเองที่มอบถวายพระชนชีพหรือว่าสมัยชีวิตของพระองค์เองนั้นเพื่อกอบกู้มนุษย์เหตุนี้เองถึงเชื่อว่าถึงมั่นแน่ใจว่าเปาโลนั้นก็คงจะคิดเช่นเดียวกันและท่านก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นด้วยความจริงใจจริงจังและก็ด้วยความรักที่แท้จริงต่อพระเบญจาต่อองค์พระเยซูเจ้าพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะเป็นประจักษ์พยานจริงๆแล้วที่สุดแล้วเราก็รู้ว่าเปาโลก็เป็นมรณะสักขีแล้วก็ตายจริงๆแต่ถูกตัดศีรษะเพราะว่าถูกจับและดื่มในสมัยที่ถูกเบียดเบียนนั้นและจากประวัติของพระบุตรเปาโลเนี่ยเราก็จึงเห็นความรักเห็นบรรดาคริสตชนนั้นเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นและคำสอนของเปาโลเองนั้นก็เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์สืบทอดมาจนปัจจุบันถึงสมัยของเราและจะต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราได้เข้มแข็งมั่นคงและมีความเชื่อที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นเราจะเข้มแข็งแบบเปาโลไม่ได้ก็ขอให้เราได้เรียนแบบอย่างท่านในการมีความเชื่อที่แท้จริงต่อองค์พระเยซูเจ้าด้วยการเจริญชีวิตเป็นจักรยานและพร้อมที่จะรับความทุกข์ยากต่างๆถ้าว่ามันมีเข้ามาในชีวิตของเราขอพระเบญจาผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด